สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคนมีแฟนโลกมันก็จะเปลี่ยนไปสีชมพูนิดหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องมีคิดถึงกันบ้างต้องมีอะไรที่สื่อถึงกันได้บ้างและแน่นอนที่สุดนะครับการลงรูปแต่ละครั้งแคปชั่นที่โพสต์จะธรรมดาไปได้ยังไงล่ะครับมันต้องหวานๆกันสักหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีแคปชั่นรักแฟนมาฝากเพื่อนๆกันและมันจะเป็นแคปชั่นหวานๆน้ำตาลเรียกพี่เลยนะครับและอาจจะมีความกวนๆที่น่ารักน่ารักเพิ่มมาอีกนิดแล้วส่วนจะมีแคปชั่นอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย30แคปชั่นรักแฟนหวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับลองมาดูกันที่1รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ถ้ารักเธอคนดีต้องทำอย่างไรเรียนเยอะๆอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอาจจะรักเราเป็นคนชอบอ่อยนะอ่อยมองเธอแบบเมื่อคืนมีคนส่งไลน์มาบอกว่ารักนะแต่พอเปิดดูกลับไม่มีอะไรเลยหรือว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกประเทศไทยมีหลายอำเภอแต่ฉันสิมีเธอคนเดียวจะนานไม่นานไม่รู้แต่ถ้าวันนี้ยังมีกันอยู่จะดูแลให้ดีที่สุดกลางคืนมีแต่เงากลางใจเขามีแต่ตัวนะก้าวแรกว่าสำคัญแต่ก้าวไปด้วยกันสำคัญกว่ากลางคืนเรียกไนท์กลางใจเรียกอยู่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่สถานะรักสุดๆสร้างไว้ให้เธอติดไฟแดงก็แค่จอดแต่ติดใจเธอตลอดให้จอดยังไงตื่นสายเป็นบางทีแต่รักเธอคนดีเป็นประจำอาจไม่ได้ดูแลดีเหมือนพยาบาลแต่จะดูแลอยู่ไปนานๆเป็นปีๆอยากเกิดเป็นขนจมูกของเธอจะได้อยู่กับเธอทุกลมหายใจใจกลางเมืองมีแต่ตึกแต่ในใจความรู้สึกมีแต่เธอนะหัวใจไม่ว่างเพราะมีเธอคนข้างๆจองแล้วคนอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูน่ารักขอบคุณเวลาที่ทำให้เรารู้ว่าเธอสำคัญไม่มีฉันเธอจะนอนหลับไหมนอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหมเธอคือคนแรกที่เราคิดถึงเสมอไม่ต้องรักกันถึงหมื่นปีขอแค่พรุ่งนี้เรายังมีกันก็พอห่างกันไกลแค่ไหนคนสำคัญก็คือคนสำคัญการพบกันอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่การที่เรารักกันคือความตั้งใจถึงเราจะชอบเผลอแต่ก็มีเธอคนเดียวนะอีอาจจะเป็นแฟนที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เรื่องนอกใจรับรองว่าไม่มีปกติเป็นคนไม่ยอมใครนะใจร้อนแต่จะมีคนคนหนึ่งที่เรายอมเขาทุกอย่างยอมใจเย็นลงเพื่อเขายืนคนเดียวเพราะหลงทางพอเธอมายืนข้างๆเลยหลงเธอรักเราจะยาวนานเหมือนตำนานไดโนเสาร์ไม่คิดเลยว่าคนที่เดินสวนกันในวันนั้นจะได้มาเป็นแฟนกันในวันนี้โดนแดดเธออาจจะร้อนแต่ถ้าโดนเราอ้อนเธออาจจะรักแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ30แคปชั่นรักที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้ถูกใจกันหรือเปล่าลองเอาไปโพสต์แล้วลองไปใช้กันดูได้นะครับได้ผลไม่ได้ผลหรือเพื่อนๆมีแคปชั่นเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาแคปชั่นอยู่อย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ